มาติดตามกันต่อนะครับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นครับหลังจากในช่วงบ่ายที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญนะครับก็มีมติเสียงข้างมากครับลงความเห็นวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีต่อไปได้นะครับโดยให้มีการนับอายุนะครับปีที่ปฏิบัติตําแหน่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้นะครับในปี2560ฮนะ ทำให้ตอนนี้นะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องของเศรษฐกิจจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเริ่มต้นกันครับกับคุณชยาวดีชัยอานันต์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็กล่าวถึงปัจจัยทางการเมืองในช่วงนี้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาครัฐเนื่องจากงบประมาณการใช้จ่ายในปี66ผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนความเชื่อมั่นของนักลง,งทุนนะครับก็คาดว่าจะไม่มีผลกระทบ โดยนักลงทุนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจว่าจะมีความต่อเนื่องหรือไม่นิยบายที่จะดูแลให้ฟื้นตัวสามารถทําได้ดีแค่ไหนนะครับทั้งนี้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงมีทิศทางเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคมของปีนี้ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวจากอุปสงค์หรือความต้องการการใช้จ่ายและการบริโภคที่ยังขยายตัวได้จากไรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเนื่องจากการจ้างงานที่ดีขึ้นและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรามาสที่3และไตรามาสที่4ของปีนี้ก็มองว่าน่าจะฟื้นตัวได้และดีขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าภาพเศรษฐกิจการฟื้นตัวเกิดขึ้นจากอุปสงค์ในประเทศและการท่องเที่ยวนะครับที่ฟื้นตัวขึ้นมาจากทั้งเที่ต่างชาติก็ทยอยเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้นตามที่เราคาดการณ์กันไว้นะครับขณะที่มุมมองของบริษัททรัพย์กรสิกรไทยนะครับตอนนี้ก็ให้น้ำหนักโดยตลาดมองข้ามไปที่การเลือกตั้งนะครับล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราก็เห็นว่ากรกตได้มีการประกาศ ช่วงระยะเวลานในการกำหนดวันเลือกตั้งในฝั่งของสสนะครับจะมีให้การามีรับสมัครเลือกตั้งนะครับในช่วงของวันที่3ถึง7เมษายน66และยอนบัตรวันที่7พฤษภาคม66นะครับโดยจากสถิติย้อนหลังครับการเลือกตั้ง1เดือนเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นมักจะปรับตัวขึ้นไปเพราะดละนครับเพราะว่ามีความชัดเจนเรื่องของรัฐบาลใหม่โดยหุ้นในกลุ่มตรีมเลือกตั้งนะครับแนะนําหุ้นที่เน้นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศเช่นหุ้นในกลุ่มค้าปลีก กลุ่มร้านอาหารนะครับกลุ่มมีเดียและกลุ่มสถาบันการเงินด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ